แท่งไม้ให้ล้มหมดเลยนะหนูรู้ไหมคะร้อยบาทได้2ปลาเหรอคะใช่ค่ะขอ3ปลาได้ไหมคะไม่ได้ต้องล้มหมดจะได้ตุ๊กตาเหรอคะลูกแรกตัวอย่างก่อนล้มหมดเลยก็จะได้ตัวใหญ่ค่ะแต่ถ้าลูกที่2ล้มก็จะเป็นได้ตัวเล็กแต่ก็คือต้องล้มให้หมด100บาทได้2จิ๋วหนูไม่มีทางปลาตัวแน่ๆค่ะลองนะลองค่ะได้ได้ลองดูค่ะถ้าทางเราไหวไหมคะดีใจพี่เขาทำสำเร็จไหมคะเด็กจิ๋วเขาทำได้ตุ๊กตาตัวเล็กเด็กจิ๋วสู้สู้แพงมากระวังเด็กจิ๋วสู้สู้เอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรเล่นดีๆแล้วปลาแรงๆโอ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงเย้100บาทไปเลยค่ะลดห่วงลงผักค่ะลดห่วงให้ลงปากขวดค่ะถ้าได้ลงขวดสีเขียวจะได้ตัวเล็กแต่ถ้าลงขวดสีทองจะได้ตัวใหญ่อ๋อได้กี่ทีครับก็คือ1ถังค่ะได้แค่1ตัวใช่ค่ะ1ถังมันมีกฎว่าได้แค่1ตัวห่วงแรกที่ลงก็คือจับอันนั้นอ๋อลองดูค่ะเด็กจิ๋วครับแรกที่ลงอันนั้นที่ฝั่งลงก็ไม่ได้นะได้แค่ชิ้นเดียวค่ะช่วยกันโยนได้ไหมฮะมาเด็กๆมาช่วยกันตัวเล็กขึ้นมานั่งข้างบนได้นี่ของเด็กๆพี่เขาจะข้างบนได้ลูกได้ไหมคะเด็กจิ๋วฮะไม่ง่ายค่ะไม่มีใครลงเลยค่ะแกมูนค่ะมีหน้าเนี่ยก็ให้มันเป็นกระบะเลยอยู่ให้ป้าโยนอันนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถูกมากอ่ะไม่ได้ค่ะรถถุงๆเนี่ยถุงๆถุงหมดแล้วโอ้ครับว้าไม่ได้ค่ะเด็กจิ๋วยากมากค่ะเพราะว่าไม่ค่อยลงนะคะมาไปอุ้มไปอุ้มเอาสีอะไรก็ได้ลูกเอาให้มันได้เถอะป้าให้ได้สักสองป้าไปลูกนะอย่าเจียวเพราะอย่างนั้นจะเจียวเราถูกๆนะเดี๋ยวระวังโดนหัวแตกนะระวังโดนหัวแบบโอ้โหแม่เล่น
เด็กจิ๋วไม่ได้เลยค่ะเด็กจิ๋ว